ขณะนี้ชาวบ้านป่าสนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้คำสั่งทางปกครองจากการใช้คำสั่งของท่านทางเจ้าท่าหรือวิภาคก็ชอบที่หน่วยงานผู้ใช้คำสั่งก็คือเจ้าท่าคุณท่าเกลือจะต้องมาดูแลแก้ไขหรือหาทางออกให้ชาวบ้านไม่ใช่ว่าปล่อยกฎหมายฉบับเดียวแล้วก็สายไล่ส่งชาวบ้านออกไปชาวบ้านตามดังเขาเพียงตัวคนเดียวเขามีครอบครัวเขามีลูกมีหลานก็ต้องอยู่ต้องกินต้องทำงานหาเลี้ยงที่ลูกหลานต้องเรียนแล้วถามว่าถ้าขับสายให้เขาก็อยู่ให้เขาไปบุกรุกอยู่บนยอดเขามันก็ไปไม่ได้เพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานที่ถูกดำเนินคดีโดยตรงนะตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการการเป็นดินเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในมาตรา22เล่ม1ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องไปสอบหาข้อเท็จจริงเนี่ยเพียงแต่ว่าคำสั่งของพนักงานเจ้าท่าเนี่ยเป็นคำสั่งที่สร้างความเดือดร้อนหรือไม่รับความเป็นธรรมกับชาวบ้านหรือเปล่านะแล้วในหนังสือคำร้องของผมที่เขียนไว้ถึงผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยชี้ชัดเลยว่าผู้ตรวจทางพนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเนี่ยนะครับท่านความเดือดร้อนท่านความเสียหายแล้วไม่ยอมแก้ไขปัญหาจากปัญหาที่ตัวเองละเว้นละเลยการปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอดอยู่ๆลุกขึ้นมาบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ผลักสายไล่ส่งให้ชาวบ้านไปเผชิญด่านหน้าหรือให้หน่วยงานอื่นมารับผิดชอบแทนเป็นไปได้นะครับหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอบต.ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลในเมืองรวมทั้งทางผู้บริการจังหวัดก็พยายามแก้ไขปัญหาให้นะฮะแต่จริงๆเท่าที่ผมสืบทราบเนี่ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าการท่าภูมิภาคเนี่ยได้เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนบางรายหรือเปล่าที่มีที่ดินอยู่บริเวณต่างๆแล้วต้องการให้เกิดเขาเรียกว่าทิวทัศน์จากพื้นที่ดินของตัวเองที่ครอบครองอยู่ไม่ให้มีบ้านเรือนของชาวบ้านเนี่ยมาขวางหูขวางตาหรือเปล่าก็เลยที่จะเสียการพัฒนาการท่าให้ตัดสายไล่ส่งชาวบ้านมาเสียพื้นที่หน้าที่ดินของตัวเองมองทะเลไปได้สวยงามแต่นี่การกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ของพนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเนี่ยอาจจะเข้าข่ายการที่จะประโยชน์นะฮะหรืออาจจะเข้าข่ายการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในทางการนะครับ